ูปหมดแล้วรายละเอียดที่รูปหมดแล้วอ่าพี่ลุงศึกษาเข้าไปข้างในอยู่คนเดียวเราจะถามว่าครับครับก็มั่นใจครับแล้วก็เรื่องทุกอย่างอยู่ในกระบวนการผมก็ทำตามกระบวนการแค่นั้นเองไม่มีอะไรพิเศษครับสองก็ศาลนัดยังไงก็มาเมื่อไหร่แค่นั้นทำแบบอย่างแล้วก็เรื่องการเมืองก็ไม่พูดด้วยตอนนี้ครับนัดฟังคำพิพากษาที่25นี้หวั่นใจไหมครับขอบคุณครับไม่หวั่นใจเลยไม่หวั่นใจนะฮะสวัสดีครับคุณครับสวัสดีพี่